ครับก็ต้องรักษาผมไว้ครับท่านผู้ชมครับพรุ่งนี้นะฮะวันที่2ท่านก็ขอโทษนะครับท่านที่เดินทางมาเห็นท่านช่วงเวลานี้ประมาณเราก็ติดต่อหน้าที่ครับพ่อที่ทำส่วนการทำบุญทำกุศลก็มีหลายแบบหลายอย่างมีท่านที่จำกัดมาเป็นจำกัดเป็นจำนวนที่จำกัดเป็นจำนวนก็จะมีโต๊ะจีนโต๊ะจีนถวายแด่พระสงฆ์หมู่ใหญ่ในวันที่23คือสู่วันพุธที่23ยุคที่30และมีชื่อมาเดียวนั้นถ้ามีความประสงค์จะถวายพระทหารเป็นเจ้าเลยนะครับเราก็มีพระคุณเจ้า6รูปเราก็จะกำหนดไว้2ครั้งเป็นสุดท้ายที่นำมาจากโต๊ะจีนนะครับท่านใดมีความประสงค์ที่ครอบครัวไหนที่จะเป็นเจ้าพ่อลงชื่อนะครับลงนามไว้ที่นามสกุลจังหวัดและถ้ามีโอกาสมาถวายประเคนพระได้ในวันพุธคือก่อนพุธตอนนี้เหลือสองทุ่มและคือทุ่มยี่สิบสามกับทุ่มสามสิบและมีที่นายของพระบาทและได้ขอเปิดโอกาสให้คนที่ดีมาตั้งครับได้พร้อมสองพันบาทและได้พร้อมสองพันบาทก็มีโต๊ะจีนสามโต๊ะจีนทำตามจัดการท่านก็ลงที่ได้ตลอดเลยแต่ถ้าเป็นโต๊ะจีนสองพันท่านก็ลงที่ที่จำนวนมากที่มีสองพันบาทโต๊ะจีนเพราะว่าตีและเด็กด้วยนะครับก็เป็นทรงนั่งถัดมาก็จะเป็นทรงยืนนะครับเป็นทรงยืนส่วนอาจจะยืนโต๊ะจีนสามโต๊ะจีนเปิดโอกาสให้ทุกคนได้เป็นเจ้าภาพการศรัทธายืนนะครับการศรัทธาโต๊ะจีนเป็นยันกันแล้วก็ส่วนภาพใดภาพใดนี้ภาพใดมีทั้งสามโต๊ะจีนสามโต๊ะจีนก็คือไม่ถึงหนึ่งพันบาทถ้าใดทำบุญไม่ถึงหนึ่งพันบาทเป็นภาพใดสามโต๊ะจีนภาพใดเป็นยันยะตาก็ที่ผ่านมาตรงนี้ก็จะเป็นยันติดตั้งส่วนที่ของพ่อเขียนนะครับถึงที่เป็นพันบาทท่านเจ้าภาพมีศรัทธาทำบุญถึงพันบาทก็เป็นเจ้าภาพภาคใดเป็นตายเลยเพราะว่าพระสงฆ์เรามีจำนวนจำกัดพระสงฆ์มีจำนวนจำกัดจึงต้องอยู่กันไว้ในวันที่หนึ่งมิถุนายนจะบาทก็ถือว่าได้รับผลบุญให้ที่ผ่านด้านนี้ก่อนที่ผ่านได้ก่อนที่ผ่านต่อหน้าลูกของท่านพ่อเจดีย์ธรรมอธิษฐานถ้า 1,000 บาทเราก็ลงบัญชี 1,000 บาทแต่ถ้าทำบุญไม่ถึง 1,000 บาทให้ลงบัญชีทั่วไปนะครับเขาบุญเล็กว่าภาคอะไรก็ได้ผมก็ลงเล็กภาคทหารบุญเล็กภาคไทยบุญเล็กสร้างวิหารเป็นบุญอยู่ในใจเพราะศาสนาจะทำบุญอย่างไรก็ใช่ไหมครับทุกท่านแต่สร้างวิหารถวายท่านพ่อของเจ้าลงว่าชื่อนายกรให้ขอทำบุญ100บาทบุญเล็กสร้างวิหารแล้วก็ลงประกาศไว้สมมติเล็กสร้างโรงงานมันแดนหมดไปแล้วนะครับภาคไทยปลูกแค่2อาทิตย์เองหมดเลยนะครับ5,000ชิ้นได้รู้ว่าเขาทำเป็นอะไรภายใน2อาทิตย์นะครับแล้วก็ลืมทุกอย่างเดียวเป็นลำพังนะฮะทรงยืนด้วยตาหาเรามีทำบุญร่วมงานเป็นเจ้าภาพการบำเพ็ญกุศลจะเยอะอย่างที่ท่านชมเห็นนี่นะครับงานบำเพ็ญกุศลสด30บาทบางคนสละมีอยู่300บาทตั้งใจบูชา300บาทขอเป็นเจ้าภาพตลอด30วันเลยวันละ20บาทนะครับวันละ10บาทแบบนี้